มาดูข่าวกีฬากันนะคะในสปอร์ตไนท์ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูฟุตบอลกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษกําลังจะลงเตะกันอย่างเป็นทางการฤดูการล่าสุดในช่วงวันศุกร์นี้แล้วเพราะฉะนั้นการอุ่นเครื่องก็คือจะจบลงอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใกล้จะเปิดสโมรสรใกล้จะเปิดทางด้านของการแข่งขันลีก2 <c oughs> คนนี้นะคะ <c oughs> เป็นนักพากของ Sky Sport <c oughs> ก็เลยมาจัดวิดีโอแบบนี้ค่ะแกรี่เนวิลนะคะอดีตนักเตะของแมนยูแล้วก็ผู้ชายคนนี้เจมี่คาร์เกอร์เขากลับมาแล้วนะคะเขาก็จะ มาพนันกันเล็กๆน้อยๆบอกว่าถ้ายิงไม่เข้า คุณจะต้องใส่เสื้อลิเวอร์พูลในการดูฟุตบอลนัดแรกของฤดูกาลค่ะแล้วเนวิลก็ยิงไม่เข้าด้วยนะคะที่ช้ำไปกว่านั้นก็คือแกรี่เนวิลเสมอมาเลยตั้งแต่ลิเวอร์พูลคว้าตัวชาคิรี่มาเขาไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยนะคะแล้วเขาก็วิจาร์อย่างหนักทีเดียวคารแล้วกบอกว่าผมขอเติมได้ไหมนอกจากจะใส่เสื้อลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยใส่เสื้อเบอร์ชาคิรี่แล้วก็พิมพ์ชื่อชาคิรีด้วยจะหรูมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนูนัดเปิดฤดูกาลนะคะว่าเนวิลจะได้ใส่เสื้อ เบอร์23ของชาคีรี่ร่วยหรือเปล่าน,นะคะพูดถึงแมนยูลิเล<ๆ>ือ์พูกกันไปเรียบร้อยแล้วพาไปดูที่บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการค่ะว่า3ต่อร้อยการแข่งขันฟุตบอลมันเป็นยังไงนะคะ3คนที่ว่านี้คือนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ <Okay. S 1> การถ่ายรายการนี้ถ่ายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งออ,ออกอากาศเมื่อวานนี้ค่ะมีมาตาเอเรราแล้วก็คริสมอร์ลิงนะคะ มาพร้อมกับคุณซอ,อย่างมูรินโญ่ตอนที่เทรนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะทีมเจอกับเจมส์คอร์เดนแล้วเนี่ยแหละค่ะทีมที่เขาต้องเจอด้วยเด็ก100คนนะคะมาแข่งขันกับนักฟุตบอลอาชีพ3คนดูประตูนลคะโอ้โหจะยิงเข้าไปได้ยังไงนะคะเต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะแต่บรรยากาศน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะมีการพากระหนึ่งว่าแข่งขันฟุตบอลจริงๆเลยนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะมี3คนทั้ง3าคนก็ยังคงสามารถที่จะทําประตูได้เอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะคะยัวเยีเต็มสนามไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถือว่าประตูก็ไม่มีนะคะเพราะามีนักฟุตบอลแค่สามคนก็ต้องเล่นกันแบบนี้ล้ค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะมูรินโญ่บอกว่าแมนี่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยเพราะาตอนนี้เนี่ยกำลังขยายตลาดมาทางสหรัฐเยอะแล้ว ทีมในพรีเมียร์ลีกมีเจ้าของเป็นอเมริกันเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลิเวอร์พูลนะคะ แมนยู U, ก็มีเจ้าของเป็นคนอเมริกันแล้วล่าสุดอาร์เซนอลก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่จะได้นายทุนใหญ่ชาวอเมริกันมาเทคโอเวอร์ไปนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะแต่ที่น่าจับตาสำหรับแฟนๆของแมนยูอีกหนึ่งอย่างสำหรับเรื่องของการย้ายทีมนั่นก็คือพอลพอกบานะคะตอนนี้มีข่าวว่าจะไปบาซ่าหรือเปล่าเพราะเอเจนต์อยากจะให้ไปอยู่นะคะต้องรอคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งครั้งจากอังกฤษอเมริกาเราข้ามไปที่ออสเตรเลียเลยดีกว่านะคะผู้ชายคนนี้ยังคงไม่หมดแล้วก็ยังคงไม่ล ลดละความพยายามสำหรับยูเซนโบในการที่จะผันตัวเองจากนักกรีฑานะคะเหรียญทองโอลิมปิกามา,าเป็นนะัก<า>ฟุตบอล<า>ค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทั้งไปไปทรายเอาท์หรือว่าไปซ้อมกับดอทมูลก็ไม่ได้นะคะไปกับสโมสสอนเพิร์สก็ไม่ได้ล่าสุดเซนทรัลโคสมารีเนอร์ค่ะอีกหนึ่งสโมสสอนในเอลีกของขออสเตรเลียนะคะออกมาประกาศบอกว่าพร้อมแล้วครับที่จะให้เซนโบมาทดสอบฝีเท้าแบบไม่มีกำหนดเลยนะคะทดสอบไปเรื่อยๆกับดอทมูลเนี่ยเขาให้2ส,สัปดาห์เพิร์สก็2สัปดาห์เหมือนกันแต่สำหรับเซนทรัลโคสมารีเนอร์บอกว่า คุณมาเลยครับมาได้ตลอดผมอยากจะให้คุณได้ไลยเส้นอยากจะให้ได้สัญญาที่แท้จริงกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพสักทีกับที่นี่ด้วยสื่อเมืองน,นอกบอกว่าอ้าวนี่เกาะกันดังนี่นานะคะเพราะว่าสโมสรเซ็นทรัลโคสต์มารีเนอรก็ไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยค่าจำหน่ายบัตรเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมีคนจะเข้ามาดูในสนามมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของยูเซนโบต้องดูว่าจะได้สัญญาจริงหรือเปล่าคะ่ะ So will พูดถึงเรื่องฟุตบอลนะคะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งเล่นในสนามแล้วก็เล่นในเกมคอมพิวเตอร์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูผู้ชายคนนี้นะคะเป็นแฟนบอลอยากจะเป็นเมนเจอร์อยากจะเป็นผู้จัดจาการทีมก็เล่นฟุตบอลเมนเจอร์ค่ะแต่อเผอิญว่าตัวที่เอามาเล่นเนี่ยนะคะไม่ยิงประตูนะคะทำให้สโมสรที่เขาบริหารในเกมเนี่ยมันไม่ทําเงินเลยแล้วมันก็ไม่ได้ถึงไหนด้วยผู้ชายคนนี้ก็เลยไปนค้นหาชื่อของนักเตะของสโมสรเขานะคะที่เขาเล่นอยู่ในเกมชื่อว่าคริสเตนโลเปสเป็นศูนย์หน้าของสโมสรลองในฝรั่งเศสค่ะพอหาเจอปุ๊บบอกว่า ผมว่ามันต้องตลกแน่เลยถ้าผมเข้าไปวิจาร์เขาใน Instagram หรือว่าใน l ล n e แบบนี้ค่ะเขาก็เลย Direct Message ไปเลยนะคะเขียนว่าพี่พี่ช่วยยิงประตูหน่อยดีทีมผมจะได้แบบทำผลงานได้ดีๆนะคะเพอเอิญว่าเจ้านักเตะคนนี้ตอบค่ะตอบไปแล้วบอกว่าจริงๆแล้วคุณก็น่าจะให้โบนัสผมสักหน่อยนะในเกมเนี่ยเพิ่มโบนัสให้ผมหรือไม่ก็ไม่ให้ผมลงแบบแบนผมไปสนัดถ้าผมโกรธผมยิงได้แน่นอนนะคะเขาก็ทําตามนั้นนะคะเขาก็ไปเพิ่มเงินโบนัส ในเกมนะคะให้ผู้ชายคนนี้ได้โบนัสแล้วก็ทําประตูด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วบอกว่าไม่ต่อสัญญาค่ะเพราะว่าเงินที่ให้โบนัสผมไปเนี่ยมันทําให้ผมเงินหมดแล้วนะคะอ้าวก็ลองดูเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมเล้นอยู่ที่บ้านอยากจะ DM ใครก็ลองดูค่ะเผื่อเขาตอบมานะคะให้คำแนะนำดีๆแบบนี้เผื่อจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ายังมีเรื่องราวในวงการกีฬามาฝากคุณผู้ชมอยู่ค่ะ